กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกมแพทกันอีกรอบนึงฮะหลังจากในคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมให้คุณผู้ชมนั้นทายไปเนี่ยว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับสรุปว่าไม่ผ่านนะไม่ผ่านจริงๆแต่ที่เห็นผ่านเนี่ยก็คือผมไปเล่นมาเมื่อวัน2วันที่แล้วก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรหรอกก็เจอคู่ต่อสู้เราก็กดต่อสู้แล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไปทิ้งมาอยู่อันดับที่6แล้วก็ผ่านเฉยเลยฮะก็ถือว่าผ่านแล้วกันโอเคเอาละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ปลดล็อกพาร์ทสุดท้ายครับเรียกว่าเป็นคาร์บอน5ดาวเฮ้ยมันแจ่มซะไม่มีเอาพิซซ่ามาสิเปิดซุปเปอร์บ็อกซ์ออกมาดูซิว่าได้อะไรมาบ้างไหนๆนะโอ้โหห่วยแตกสิ้นดีไม่เห็นมีของแบบดาวเยอะๆให้เราเลยอะมาครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในพาร์ทสุดท้ายครับเรียกว่าถ้าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะจุติเลยก็ได้หรือเราเนี่ยจะต่อสู้ในพาร์ทนี้กันต่อฮะไหนดูซิในพาร์ทนี้เนี่ยมีใครบ้างเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่เช็คแป๊บนี่คือการต่อสู้โอ้โหแม่งเลือด 900,000 ดาเมจ 800,000 เก็บไว้เล่นคนเดียวเหรอไอ้บ้าเอ้ยดูมันกูมาจะโหดกันไปแล้วมาเข้ามานี่ไงแอสตันได้ชนะแล้วเว้ยคนหนึ่งครับโอ้แสนหนึ่งโอ้โหไม่นะอย่าเราต้องรอดเราต้องชนะมันไอ้ซับมิดเนี่ยเสร็จเราเรียบร้อยฮะโอ้70,000ว่าแรงเลยวะ90,000น่าจะหายไปในพริบตา80,000ครับยังพอได้อยู่ไหมไม่ได้ครับ95ก็ตายแล้วกันโอ้สามแสนคุณผู้ชมเห็นมันผมไหมฮะดาเมจ300,000โอ้ยสเตจนี้นี่มันสับประหลาดชัดๆเอาละฮะเรามาดูกันว่าสเตจนี้เนี่ยเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กันยังไงดูมันเล่นกันอย่างนี้ผมอยากจะกดจุติเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยดีไหมสู้ไม่ได้อะจริงๆก็อยากจะสู้นะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่ในอันดับ1ตลอดใช่ป่ะเราจะได้เก็บเพชร30เพชรตลอดเวลาเขารี1ในประมาณ2วันอะไรอย่างงี้นะถ้าอยู่2กับ3ก็ได้15ตอนนี้เนี่ยเราติด4อันดับที่4ใช่ป่ะ4ถึง8เนี่ยเราก็จะได้ทุก7เพชรครับก็ถือว่าโอเคนะเราก็รับได้ครับแต่แบบเฮ้ยลมมนุษย์มันช่างหัวร้ายซะเหลือเกินเอาละครับคุณผู้ชมฮะแต่ในวันนี้เนี่ยที่ผมกำลังคิดไว้เนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาเล่นเพื่อผ่านสเตจนี้หรือครองแชมป์ในสเตจแชมเปี้ยนชิพอย่างแน่นอนนะเพราะว่านี่ครับเห็นเพชรตรงนี้ไหมฮะผมได้ไปแอบเติมตังมาพอดีเห็นมันลดราคาเหลือ31บาทก็เลยเติมมันซะเลย300เพชรและถามว่า300เพชรนั้นเอามาทำไมนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนั่นก็คือการสร้างแก๊งของผมขึ้นมาฮะมาเดี๋ยววันนี้เราจะตั้งแก๊งของผมนั่นก็คือชื่อแก๊งว่าฮิเนี่ยฮิชาแนลเนี่ยมันชื่อชาแนลเราต้องตั้งชื่อแก๊งของเราเนี่ยให้มันดูน่าเกรงขามฮิกับปุ๊กกับปิเอ้ยชื่อน่ารักมากครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากเข้านะบอกเลยมาเลยแล้วเราก็ต้องตั้ง description ไว้คำอธิบายว่าฮิ NGIE ฮิไงโลโก้ของเราเนี่ยเอาเป็นอะไรดีดูจากโลโก้เนี่ยนะเรามาขนาดนี้ฮิกะปุกะปิเนี่ยมันต้องน่ารักหน่อยอันนี้มันก็น่ารักไปเอาเป็นก้างปลาก็แล้วกันแม่งโคตรไม่สวยเลยมีภาษาอะไรให้เราเลือกบ้างเนี่ยมีภาษาไทยไหมไม่เห็นมีภาษาไทยให้เราเลยอังกฤษก็ได้ว่าโอเคสร้างมันซะเลยครับเอาละฮะตอนนี้เนี่ยแก๊งของเราเนี่ยได้กำเนิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่อันดับแก๊งของเราเมมเบอร์เดี๋ยวมึงเข้าแก๊งกูตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะข้าเพิ่งสร้างแก๊งเมื่อกี้นี่เองนะเตะออกดีไหมเนี่ยฮะไม่เป็นไรสงสารครับเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเอาละครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยแก๊งกระปุกกระปี้ของเราเดี๋ยวคุณผู้ชมครับแก๊งคนเกือบเต็มแก๊งแล้วนี่กูเพิ่งสร้างเมื่อกี้นี่เองนะเนี่ยฮะเข้ามากันเร็วขนาดนี้เนี่ยสำหรับใครนะที่อยากเข้าแก๊งเนี่ยก็
กดเข้ามาแล้วคอมเมนต์ไว้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่เตะพรุ่งนี้ออกให้นะฮะถ้าสมมุติว่าอยากเข้ากันนะไม่รู้ว่าชื่อแก๊งของเราเนี่ยมันจะน่าเกรงขามจนอยากเข้าหรือเปล่าเอาละฮะหลังจากที่เราเนี่ยเช็คจำนวนคนในแก๊งเสร็จปุ๊บเนี่ยดูครับเขาบอกว่าจอยแก๊งจัดหนาวจัดหนาวจะเรียกว่าจอยกันรัวๆเลยแบบจอยแบบงงๆอ่ะก็โอเคก็จอยเข้ามาก็รับก็ได้รับก็ได้ฮะมาดูกันดีกว่าว่าระบบแก๊งของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับนี่คือแชทนะฮะก็เข้ามาปุ๊บเขาก็จะจอยจอยจอยแล้วก็จะสามารถพิมพ์กันได้แล้วก็อ่ะพิมพ์กันซะหน่อยเราคือหัวหน้าแก๊งสวัสดีทุกคนอยู่กันอย่างเป็นระเบียบนะอย่าทำร้ายกันนะเข้าใจไหมเราต้องช่วยกันเป็นศูนย์ที่หนึ่งเฮ้ยมีนี่ฮะนี่มายแก๊งเราก็ดูว่ามีใครบ้างใช่ไหมหัวพวกไรอันดับพวกกระจอกเนี่ยดูซิไม่มีใครจุติเลยเนี่ยมาช่างมันนี่ครับนี่คือโหมดแก๊งไฟเราสามารถยกแก๊งมาถล่มกันได้แต่มันยังไม่มาทำอะไรได้บ้างวันเนี่ย เอาละถึงเวลาที่เราจะต้องมาแต่งตัวและใช้ตังกันแล้วมีอยู่ 600,000 ซื้อชุดอะไรมาใส่วะเนี่ยฮะไหนดูซิเอาเป็นเสื้อก่อนดูเสื้อก่อนเรามาช้อปปิ้งเอ้ยเสื้อนี่มันเทพโอ้โหใช้เหรียญใช้เงินไม่เอา 5,000 เองเหรอ 5,000 เองเหรอมันก็น่าโอ้โห 300,000 ชุดทหารอีชุดสูตรนี่ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเท่เอาเท่าไหร่เอาชุดอะไรดีครับคุณผู้ชมฮะนี่ชุดรปภกูไม่มีชุดสวยๆเลยผมว่าดูหมวกก่อนดีกว่าฮะเผื่อเราจะมีหมวกแบบถูกใจถูกใจขึ้นมาหมวกอะไรดีนะหมวกทหารไหมโอ้หมวกทหารใช้เพชรเราไม่เอาอะเราเปลืองเอาเป็นหมวกเจ้านี่อันนี้น่ารักอะอยากได้ยังเลยอันนี้ก็เท่อันนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยมนุษย์อวกาศเฮ้ยมัมมี่หรือเราจะไปเป็นมัมมี่ดีเฮ้ยถุงกระดาษก็เท่นะเอ้ยเราเป็นแมวถุงดีกว่าครับเพราะว่าแมวที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยก็ชอบมุดถุงซื้อแมวถุงเรียบร้อยเฮ้ยน่ารักเอาล่ะเมื่อเราใส่แมวถุงเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปก็คือชุดครับอุ๊ยนี่ชุดมัมมี่ใช้เงินเนี่ยชุดนี้เนี่ยใช้ไอ้นี่ใช่มั้ยไอ้ชุดนี้มันก็เท่ๆนะเนี่ย 5,000 เองอะไบเกอร์แจ็คเก็ตเว้ยน่าสนใจฮะแต่ไหนๆเรามาสายคิวๆแล้วเราซื้ออันนี้ดีกว่าครับมันได้ดูคิวๆหน่อยเฮ้ยน่ารักไหมครับคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าควรจะซื้อตัวแมวเพิ่มด้วยดีไหมตังมันเหลือซื้อไปให้หมดเลยก็แล้วกันตัวไหนซื้อได้ก็ซื้อเอ้ยแมวรูปดาวจะว่าไปเนี่ยตามันเป็นรูปดาวใช่ไหมแต่เราใส่ถุงคลุมเนี่ยมันจะมองเห็นได้ไงวะเนี่ยโอ้ยสิ่งคิดจริงๆเลยกูเนี่ยเอาละฮะเราก็มาช้อปปิ้งกันต่อครับเผื่อแบบว่ามีอะไรที่แบบซื้อได้อีกบ้างเฮ้ยคิดออกแล้วไหนๆผมก็จะจุติแล้วใช่ไหมผมขายทุกอย่างทิ้งให้หมดเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้ฮะเรียกว่าผมเนี่ยน่าจะเหมาของทุกอย่างในร้านยังไม่หมดเนี่ยเรียกว่าผมเนี่ยน่าจะเหมาทุกอย่างหมดแล้วครับเรียกว่าใช้ตังไปทั้งสิ้นเนี่ยมีรถก็ขายรถทิ้งไปแล้วฮะก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเราเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแก๊งเราเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะก็โอเคนะก็ถือว่าโอเคก็มีคนกดออกแก๊งไปก็ออกไปไม่ง้ออยู่แล้วเอาล่ะแล้วถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องกดเจ้านี่ฮะลาก่อนการจุติรอบที่2ข้าจะไปรอบที่3แล้วไปและตอนนี้เราก็ได้ทำการจุติมาในรอบที่2เป็นไงมีเลข2อยู่ด้วยฮะเรียกว่าเราเล่นจบรอบที่เท่าไหร่วะ1 2รอบที่2เมื่อกี้พูด3ทำไมเนี่ยอ่ะมาดูสกิลกันดีกว่าเขาปลดล็อกอะไรให้เราบ้างเนี่ยเฮ้ยมิสไซล์อันนี้คืออะไรอ่ะเพิ่มดาเมจถ้าเราใช้อาวุธแบบเดียวกันมันช่างเป็นอะไรที่น่าสนใจยิ่งนักฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดอาวุธคู่เนี่ยรถเราจะโหดมากๆเลยนี่ที่เราได้มาครับโคตรเท่คุณผู้ชมครับดูฮะโคตรเท่ครับไหนอันไหนน่าใช้บ้างเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นมาเนี่ยนะเจ้าเนียนน่าใช้ที่สุดแล้วสำหรับเรารอเขาติดไว้ให้แล้วโอเคหลังจากที่เราเริ่มสเตจใหม่เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างฮะเจ
จ้านี่เนี่ยโกลีกตอนนี้เราก็ขึ้นมาโกลีกเหมือนกันนะฮะเราเก็บแต้มโกลีกมาตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะหาอันดับตัวเองไม่เจอ12เฮ้ย12ได้อะไรเราจะได้4เพชรแล้วก็กล่องตลอดครับหุยถ้าขึ้นไปอันดับที่7ได้นะมันจะแจ่มไม่ใช่น้อยเอาล่ะหลังจากที่เราเนี่ยจุติขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการลืมกดเปิดกล่องอ่ะการตะลุยด่านเว้ยเรามาเริ่มต้นตะลุยกันและนี่คือการเปิดสักการะใหม่ของการจุติรถกระจอกยังแกน่ะอย่ามาเย้มกับข้าเลยอุ้ยดาเมจ12ครับมันเป็นเล่นไปฮะเชื่อว่าเราจะต้องชนะเขาไม่ได้ครับผมว่าแพ้แน่นอนฮะดูแลเอาเลยเอาเต็มที่เลยเอาเลยเฮ้ยแค่มาทดลองมาทดลองครับ666อีกแล้วอะถ้าไม่เจอคนชื่อนี้บ่อยจังวะฮะแกเป็นบอทหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ดาเมจมันเยอะเหลือเกินว่ะอุ้ยชนะด้วยเว้ยอ้าวพอผ่านแล้วครับเราชนะแค่3ครั้งเราก็ผ่านแล้วก็โอเคเป็นไงครับคุณผู้ชมฮะชุดของเราน่ารักไหมครับโอ้ยคุ้มค่ากับการที่เราเนี่ยเสียตังค์ซื้อไปยิ่งนักเหรอก็โอเคนะก็น่ารักดีอ่ะเอาละครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในวูดพาร์ทเหมือนย้อนเวลากลับมาใหม่เลยอ่ะเรากลับมาอยู่ในวูดพาร์ทอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเปิดซุปเปอร์บ็อกซ์ก่อนได้อะไรมาบ้างเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาจะอยากให้เราเนี่ยใส่ของ2อย่างพร้อมกันว่ะมาเอาล่ะในเมื่อมันมาขนาดนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องใส่ของ2อย่างพร้อมกันด้วยเจ้าแต่เรายังไม่ได้อัพสกิลนี่ว่ะฉะนั้นเนี่ยใส่อะไรก็ได้ครับคุณผู้ชมฮะไม่จะเป็นจะต้องใส่ของ2อย่างพร้อมกันหรอกแต่ผมใส่เจ้านี่ดีกว่าแล้วก็เอามิสไซล์1อันอันนี้ไว้ด้านล่างมิสไซล์อยู่ไหนมิสไซล์ไว้ด้านenergy ไม่พอป้าเอ้ยจบข่าวเลยเอานี้ก็แล้วกันนะฮะเลือดเยอะดีแล้วเราก็ใส่เจ้ามิสไซล์ของเราไปพร้อมกับล้อรถทำไมเราได้ล้อรถ3ดาววะทั้งที่เราอยู่เราอยู่พาร์ท2ช่างมันแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าครับสำหรับในพาร์ทนี้เนี่ยผมอาจจะหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันวนซ้ำแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อฮะก็บอกไว้เลยว่าเกมแคทเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเล่นน้อยลงอาจจะแบบว่าเล่นผ่านไปแบบ 5-6 สเตจแล้วกลับมาเปิดให้ดูทีอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมเล่นซ้ำๆเนี่ยวนๆเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อซะก่อนเดี๋ยวผมจะพยายามหาเกมใหม่ๆมาเล่นแทนกันละกันนะฮะยังไงก็ตามนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าแก๊งก็สามารถมาจอยได้นะครับผมก็อาจจะยังเล่นเกมนี้ต่อไปนะครับแต่อาจจะเอามาลงน้อยลงเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเบื่อกันน่ะและก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วนะบายจ้า